สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและ FC ที่ติดตามทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นตอนที่2ของกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้ผมนำมาติดตั้งในตู้คอนซูเมอร์นะฮะเพื่อใช้งานนะครับเพื่อใช้งานจริงๆนี่แหละติดตั้งไว้ในนี้เลยเอาลูกเซอร์กิตออกไป2ลูกนะครับก็สามารถติดตั้งได้พอดีตัวกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์เนี่ยอาจจะความกว้างเนี่ยมันอาจจะกว้างน้อยกว่าลูกเซอร์กิตไปนิดนึงจะเห็นว่ามันมีช่องไฟหน่อยนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะฮะใกล้เคียงกันนะครับก็ที่ผมใช้เนี่ยนะฮะผมจะเอาไฟฟ้านะครับเข้าทางด้านล่างของตัวกิโลวัตต์ฮาวมิเตอร์นะครับก็คือเข้าที่ช่อง1กับช่อง2นะครับแล้วออก3กับ4ผมนำมาติดตั้งวัดพลังงานในส่วนที่ผมใช้งานนะครับไม่ใช่วัดทั้งบ้านนะนะฮะในส่วนที่ผมใช้งานเนี่ยก็จะมีบริเวณเนี้ยโต๊ะซ่อมนะฮะแล้วก็ในห้องนะครับในห้องก็มีพวกทีวีพวกชาร์จมือถือมีแอร์ด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของโต๊ะทำงานก็มีพวกเครื่องมือช่างนู่นนี่นั่นต่างๆนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าสรุปแล้วกันว่ามันใช้งานเป็นยังไงนะครับผมว่าใช้งานมาเมื่อคืนหนึ่งนะครับก็บันทึกค่าพลังงานไฟเข้าไฟฟ้าเข้าด้านล่างออกด้านบนนะครับแล้วก็ผมต่อเอาพุทเนี่ยจากตัวเนี้ยนะฮะผมต่อมาที่ปลั๊กนี้ชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อลองใช้งานนะฮะปลั๊กนี้ก็เสียบเข้าไปที่ปลั๊กนี้ก็จ่ายไปหลายส่วนนะจ่ายไปหลายส่วนนะครับก็ถือว่าเป็นเมนปลั๊กนะครับทีนี้มาดูกันนะฮะค่า total energy นะครับตัวนี้ 3.4 หน่วยนะฮะก็เมื่อคืนผมบันทึกไว้เมื่อคืนทั้งหมดมันเป็นหน่วยรวมนะฮะหน่วยรวมทั้งหมดนะฮะ 3.4 หน่วยนะครับก็กดไปอีกทีนึงอันนี้เป็น import นะฮะพลังงานเข้าก็คือพลังงานไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาเนี่ยนะครับ1หน่วยผมใช้ไป1หน่วยนะฮะแล้วก็ exportคือพลังงานออกนะครับพลังงานออกหมายถึงว่าผมใช้ออนกริดนะฮะออนกริดที่รันจากแบตตัวนู้นผลิตไฟออกมา2หน่วยนะฮะคือดันออกในที่นี้คือดันกลับไปที่การไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ได้ดันออกไปสายส่งนะเพราะว่าในบ้านผมมีอุปกรณ์อีกหลายอย่างที่ใช้ไฟอยู่นะครับก็ดันออกไปชดเชยไปจ่ายอุปกรณ์ในบ้านนะครับอันนี้เป็น energy energy power ก็คือพลังงานรวมเหมือนกันนะฮะพลังงานรวมเหมือนกันสามารถรีเซ็ตได้เนาะไอตัวนี้ไม่มั่นใจว่ารีเซ็ตได้หรอเปล่าเดี๋ยวผมจะลองกดรีเซ็ตดูนะครับไอตัวท่อน energy นะฮะแต่ว่าไอตัว energy ตัวเนี้ยสามารถรีเซ็ตได้เราสามารถรีเซ็ตเป็นรายวันได้ประมาณนั้นในที่นี้มาดูรายละเอียดกันว่ามีอะไรนะครับimport energy ตัวนี้นะครับคือพลังงานไฟฟ้าที่ไหลเข้ามาก็คือพลังงานผมใช้ไฟฟ้านะครับ1หน่วยที่นี่คือตรงนี้นะมิเตอร์ตัวนี้บันทึกการใช้ไฟฟ้าของที่ผมใช้นะคือไฟบ้านเนี่ยนะครับผมใช้ไปเมื่อคืน 1.4 นะฮะ 1,454 วัตต์ก็คือราว 1.4 หน่วยนะฮะ 1.45 หน่วยประมาณนั้นแต่ว่าไอ้มิเตอร์กิโลวัตต์ฮาวตัวเนี้ยมันไม่ละเอียดนะครับผมติอยู่อย่างเดียวก็คือมันน่าจะทำจุดทศนิยมมาสัก1ตำแหน่งก็ยังดีค่าที่มันโชว์เนี่ย1ตรงเนี้ยหมายถึงว่า 1,000 วัตต์1กิโลวัตต์แต่ทีนี้ไอ้ 1.2 1.3 1.4 1.5 ไปจนถึง 1.9 เนี่ยมันไม่สามารถที่จะแสดงได้มันก็แสดงแค่1เท่านั้นเมื่อมันถึง2,000วัตต์หรือ2กิโลวัตต์เมื่อไหร่มันถึงจะขึ้นเลข2ตัวนี้นะฮะไม่ละเอียดนะครับน่าจะทำมาเหมือนไอ้ค่า energy ตัวเนี้ยเห็นไหมฮะมันมีจุดทศนิยมให้เรารู้หรือว่าค่า total ตัวเนี้ยนะฮะก็จะมีจุดทศนิยม1ตำแหน่งแบบนี้น่าจะดีแต่ว่าเขาไม่ทำมาในส่วนของ import แล้วก็ export ตรงนี้นะครับไม่มีจุดทศนิยมตัวนี้2หน่วยนะฮะ export 2หน่วยคืออิเวเตอร์ออนกริดที่ผลิตออกมานะฮะ2หน่วยตรงนี้มาดูที่นี่
นี่นะครับเมื่อคืนยูเตอร์ออนกิตผลิตไฟได้อยู่ที่ 2.3 2.4 นะ 2,398 2.4 หน่วยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้มันโชว์ได้แค่2หน่วยนะฮะแทนที่จะเป็น 2.4 ถ้ามันเขาทำจุดทศนิยมมานะครับ 2.4 ก็ยังดีใช่ไหมฮะแต่ว่ามันโชว์ไม่ได้โชว์ได้แค่2นะครับนอกจากไอ้ตัวนี้จะผลิตได้3นะฮะตัวนี้ถึงจะโชว์เลข3นะมันไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับการใช้งานแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราบันทึกเป็นรายเดือนเนี่ยนะฮะมันก็โอเคอยู่เป็นระดับ100หน่วย200หน่วย300หน่วยอะไรประมาณเนี้ยเนาะนะฮะแต่ว่าถ้าเราต้องการความละเอียดบันทึกเป็นรายวันโชว์ค่าเป็นรายวันเนี่ยมันไม่ละเอียดนะครับไม่ละเอียดประมาณนี้ก็แสดงพลังงานที่เราใช้กับจากการไฟฟ้านะครับแรงพลังงานที่เราผลิตได้นะฮะนอกเราต้องผลิตไหลออกนะครับมันถึงจะโชว์ค่า export energy ตัวนี้นะฮะถ้าเราผลิตได้น้อยกว่าที่ใช้ค่านี้มันจะไม่ขึ้นนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นค่ารวมทั้งใช้จากไกฟ้าแล้วก็ทั้งออนกิตผลิตได้ไม่หักลบนะฮะมิเตอร์ดิจิตอลมันไม่มีการหักลบนะตอนแรกผมเข้าใจว่าออนกิตผลิตย้อน1หน่วยหลังจากที่ออนกิตแบตหมดเราใช้ไฟจากการไฟฟ้าตัวเลขมันจะถอยลงไม่ถอยนะฮะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับทั้งค่า energy อย่างนี้ทั้ง total energy อย่างนี้นะฮะเดินหน้าอย่างเดียวนะครับก็ประมาณนี้การใช้งานนะไม่ค่อยละเอียดจริงๆแล้วมันมีอีกรุ่นนึงนะครับผมไปดูรายละเอียดมาเข้าไปดูข้อมูลมาไอ้ตัวนี้ราคา300กว่าบาทรวมส่ง400กว่าบาทมันมีอีกรุ่นนึงประมาณ400กว่า490กว่า500แหละรวมส่งแล้วประมาณ600นะครับที่แสดงรายละเอียดได้เยอะกว่านี้นะฮะตัวนี้มันจะแสดงได้แค่ค่า total energy นะครับแล้วก็ไฟเข้าไฟออกนะฮะแล้วก็ไฟรวมแค่นี้นะครับกดวนไปวนมาอยู่ 3-4 อย่างแค่นี้แต่อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยที่ราคาแพงกว่านี้หน่อยนึงนะครับสามารถแสดงค่าตรงเนี้ยได้ทั้งหมดแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมก็คือแรงดันไฟฟ้าความถี่ค่า FT ค่ากระแสค่าพลังงานนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะฮะรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาลิงก์แปะไว้ให้ด้วยนะครับถ้าจะซื้อเพื่อนๆจะซื้อรุ่นนั้นดีกว่านะฮะมันสามารถเอามาวัดค่าพลังงานแสดงโวลต์แสดงแอมป์แสดงวัตต์ได้แสดงค่า FT แสดงความถี่นะฮะราคาแพงกว่ากันประมาณ100กว่าบาทนะครับรุ่นนั้นดีกว่าผมก็พลาดผมไปหาข้อมูลให้ดีก่อนก็ไปซื้อรุ่นนี้มานะครับมันไม่มีการแสดงผลในส่วนอื่นๆนะฮะมีแค่บันทึกค่า energy อย่างเดียวไม่มีการแสดงผลในส่วนของแรงดันส่วนของกระแสตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับรุ่นอีกรุ่นนึงแล้วก็มันมีหลายรุ่นที่หน้าตาเหมือนกันนะฮะก็ต้องลองไปเลือกหากันดูแต่ถ้าจะเอาละเอียดผมบอกได้เลยว่าไม่ละเอียดรุ่นนั้นก็ไม่ละเอียดนะครับอีกรุ่นนึงที่แสดงผลได้เยอะวันนี้ก็ไม่ละเอียดเหมือนกันค่า import export ก็ไม่มีจุดทศนิยมเหมือนกันแต่ว่ามันก็เอาไว้บันทึกเป็นรายเดือนก็โอเคอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองรีเซ็ตไอ้ค่า Total Energy ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันรีเซ็ตได้หรือเปล่าในคลิปตอนแรกตอนที่1ที่ผมรีวิวเบื้องต้นเนี่ยผมบอกว่ามันรีเซ็ตไม่ได้นะครับแต่ผมคาดว่ามันน่าจะต้องรีเซ็ตได้นะลองดูเนาะนะฮะลองกดดู Total Energy T00 นะครับกดแช่ไว้เดี๋ยวมันขึ้นคำว่าเคลียร์เนี่ยนะฮะเคลียร์แล้วปล่อยไม่รีเซ็ตค่า total energy ไม่สามารถรีเซ็ตได้อย่างที่ผมบอกในตอน EP แรกนะครับมันจะนับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆนี่นะกดรีเซ็ตแล้วเคลียร์แล้วนะฮะปล่อยเห็นไหมครับไม่รีเซ็ตนะฮะแต่ค่า
ค่า import export ค่า energy ค่า energy reset ไปแล้ว energy อันนี้ reset ไปแล้วแต่ค่า total ไม่ reset เจอแล้วกด reset total แต่ว่าไป reset energy เฉยเลยกดแช่ไว้นานๆไม่ reset นะฮะไป reset ค่า energy ไปแล้วโอเคก็การใช้งานประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากนะฮะแค่เอามาบันทึกไฟไหลเข้าไหลออกนะครับก็ถ้าบ้านเพื่อนๆที่ใช้ไฟไม่เยอะมากที่ใช้ระบบอินเวอร์เตอร์ออนกริดก็เอาไปติดที่เมนได้ตัวนี้มันได้100แอมป์นะครับรับกระแสได้100แอมป์นะฮะบ้านเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้ไฟเยอะๆไม่ได้มีกิจการใหญ่ไม่ได้มีตู้เชื่อมไม่ได้เป็นอู่ไม่ได้เป็นอะไรเงี้ยเป็นบ้านทั่วไปก็ไปติดตั้งได้100แอมป์นี่สบายสบายทั้งบ้านนะครับติดตั้งที่เมนเลยนะฮะไฟเมนเข้าที่มันก่อนหรือว่าไฟเมนมาเข้าที่ลูกมาเข้าที่เมนเบรกเกอร์แล้วก็ออกจากเมนเบรกเกอร์ไปเข้าที่ตัวมันแต่ว่าโดยหลักแล้วนะครับโดยหลักแล้วไฟเมนต้องมาเข้าที่มันก่อนนะฮะแล้วก็ออกจากมันค่อยไปเข้าลูกได้เข้าเมนเบรกเกอร์นะครับเพราะว่าตัวเมนเบรกเกอร์เนี่ยไอคอนซูเมอร์เนี่ยเมนเบรกเกอร์มันจะมีบาร์ลิงก์มาที่ลูกเซอร์กิตนะครับมีบาร์ลิงก์มาที่ลูกเซอร์กิตถ้าเราเอามาเข้าที่เอาไฟฟ้ามาเข้าที่เมนก่อนเราจะต้องต่อลูกเซอร์กิตออกลูกใดลูกหนึ่งมาเข้าที่ตัวมันก็จะลำบากเพราะนั้นเมนมาเข้าที่มันมาเข้าที่ตัวตัวเอนเนอร์จีตัวมิเตอร์ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วออกจากมิเตอร์ตัวนี้ไปเข้าเมนประมาณนั้นแล้วแต่จะต่อแล้วกันแล้วแต่ว่าเพื่อนๆมีความเข้าใจแบบไหนง่ายก็ต่อแบบนั้นนะฮะจริงๆมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวนะครับอยู่ที่เราทำแล้วให้มันปลอดภัยให้มันใช้งานได้สะดวกนะฮะก็คลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานนะฮะมีเพียงเท่านี้มันไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีการตั้งค่านู่นนี่นั่นเนาะนะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาในคลิปอธิบายตรงไหนผิดพลาดยังไงขออภัยลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ